คุณรู้หรือไม่บาร์เซโลนาคว้าแชมป์รอบแบ่งกลุ่มในศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถึง15ครั้งมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ครั้งสวัสดีครับเราดูมีเดียวอชครับมีข่าวย่อยๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามด้วยครับESPN และสื่อหลายๆสำนักนะครับก็บอกว่าทาง NFL ได้กำหนดวันที่จะตัดสินคดีของเรย์ไรฟ์ที่โดนแบนแบบไม่มีกำหนดครับจะมีการพิจารณาวันที่5และ6พฤศจิกายนครับก็เป็นการประกาศของโรเจอร์กูเดลครับแมตช์คอมมิชเนอร์ของ NFL ก็เรียกว่าไปทำร้ายคู่มั่นครับในลิฟต์จนสลบแล้วก็โดนลงโทษครับทางกฎหมายด้วยแล้วก็ภาพที่เขาทำร้ายร่างกายคู่มันนี่ก็ถูกนำไปเผยแพร่ทางทีวีอีกเรื่องนึงหยิบมาฝากจากยูโรสปอร์ตครับเป็นเรื่องของอาเมคานนักชกชาวอังกฤษครับเตรียมขึ้นสังเวียนชกกับเดวอนอเล็กซานเดอร์คู่ชกจากสหรัฐอเมริกาเจ้าของแชมป์2รุ่นครับการชกของคู่นี้นั้นทางโกลเด้นบอยโปรโมชั่นฝ่ายจัดการแข่งขันจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งรวมทั้งข้อสรุปของเข็มขัดว่าจะเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นใดแต่ก็คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีการดวลกำปั้นในวันที่13ธันวาคมส่วนสถานที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับว่าจะชกที่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นคาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งของเมืองลาสเวกัสนะครับเรื่องของสปอร์ตวอล์กครับมาดูความคืบหน้าคดีของออสการ์พีเตอร์รอสครับแม้ว่าจะโดนศาลตัดสินจำคุกแล้วครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่ติดตามมาครับคณะกรรมการพาราลิมปิกนานาชาติครับหรือว่า IPC International Paralympic Committee เนี่ยก็ประกาศว่าจากการที่ออสการ์พิตเตอริอสนักกีฬาที่แข่งทั้งพาราลิมปิกและก็โอลิมปิกมาแล้วนะครับในปี2022เนี่ยโดนศาลในแอฟริกาใต้ตัดสินจำคุกจากคดีทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนาเนี่ยถึง5ปีก็ทำให้เขาโดนแบนโดยปริยายครับตามกฎของ IPC ดังนั้นหมายความว่าออสการ์พิตเตอริอสจะหมดสิทธิ์แข่งพาราลิมปิกที่ริโอปี2016ครับนี่เป็นกฎที่ระบุไว้ชัดเจนครับและเมื่อถึงปีที่โตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี2020ออสการ์ก็จะอายุ33ปีครับไม่รู้ว่าร่างกายนี้จะพร้อมหรือเปล่าทางโฆษกของ IPC บอกว่าแม้ว่าจะมีการติดคุกแค่10เดือนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการกักบริเวณจนครบ5ปีก็ตามก็ถือว่าต้องโทษตามกฎที่ระบุไว้ครับเว้นเสียแต่ว่าจะมีการอุทธรณ์แล้วโทษนั้นถูกลดลงไปอย่างไรก็ตามตอนนี้ล่าสุดครอบครัวของออสการ์พิตเตอริอสบอกว่าจะยังไม่มีการอุทธรณ์ครับไปที่เรื่องของอเมริกันฟุตบอล NFL กันบ้างครับเราเกาะติดสถานการณ์ของไมเคิลแซมมาตลอดนะครับกับการที่เขาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเกย์ครับล่าสุดเขายังคงดิ้นรนต่อไปในการที่จะหาทีมเพื่อสอดแทรกลงใน NFL ให้ได้ครับไมเคิลแซมครับนักอเมริกันฟุตบอลที่หวังว่าจะเป็นผู้เล่นที่เปิดตัวเองว่าเป็นเกย์คนแรกที่ได้ลงเล่นใน NFL ถูกดัลลัสคาวบอยต้นสังกัดทีมล่าสุดปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยแล้วครับ Defensive End วัย24ปีใช้เวลา7สัปดาห์แรกของซีซั่นครับอยู่ในรายชื่อของทีมซ้อม10คนแต่ว่าไม่มีโอกาสได้สอดแทรกเข้าสู่รายชื่อ53ตัวจริงที่ได้ลงสนามเลยครับส่งผลให้ตอนนี้นั้นแซมกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ที่สามารถเซ็นสัญญากับทีมใดก็ได้โดยเขาได้ทวิตข้อความถึงแฟนๆว่าเขาจะนำบทเรียนที่ได้รับจากดัลลัสคาวบอยไปสู้ต่อครับและหาโอกาสที่สุดตัวเองให้ได้ว่าเขามีดีพอที่จะได้ลงสนามในทุกๆวันอาทิตย์ครับแซมเป็นคนเท็กซัสโดยกำเนิดครับถูกทีมเซนต์ลุยส์แรมส์ดราฟต์เข้าสู่ทีมในรอบที่7เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับก่อนจะถูกตัดออกจากทีมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทำให้ดัสคาร์บอยครับมีโอกาสคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมในฐานะของผู้เล่นทีมซ้อมจนกระทั่งตัวของไมเคิลแซมนั้นถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุดครับjust the love and support they gave me this past season just show ช่วงต่อไปครับเราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับเ
มายอามี่ฮีทที่ออกสตาร์ทช่วงพรีซีซั่นด้วยการแพ้4เกมติดเวลานี้คืนฟอร์มเก่งชนะ3เกมรวดหลังเปิดถิ่นอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาคว้าชัยเหนือฮิวสตันร็อกเก็ตคู่แข่งจากสายตะวันตกไปด้วยสกอร์90ต่อ85คะแนนในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014สัปดาห์สุดท้ายทำให้ฮีทเพิ่มสถิติชนะ3แพ้4เกมส่วนร็อกเก็ตมีสถิติแพ้2และชนะ4เกมโดยเกมนี้เดเวนเวดการ์ดของฮีทเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด26แต้ม2รีบาวด์กับอีก6แอสซิสต์สตานิสลาฟวาวรินก้านักเทนนิสหนุ่มมือ4ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ตกรอบแรกการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500รายการสวิสอินดอร์บาโซที่เมืองบาโซประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปอย่างเหนือความคาดหมายหลังพลาดท่าพ่ายกับมิเกลคูคูชินคู่แข่งจากคาซัคสถานไป1ต่อ2เซตด้วยสกอร์4ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1และ3ต่อ6ทำให้คูคูชินเป็นฝ่ายเข้าไปเล่นในรอบที่2โดยเตรียมพบกับเบนจามินเบเกอร์จากเยอรมนีโนวัคโจโควิชนักเทนนิสหนุ่มมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียกลายเป็นคุณพ่อมือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเยเลนาลิสติกภรรยาสาวได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกของครอบครัวไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังทั้งคู่เคยออกมาประกาศว่าลิสติกกำลังตั้งครรภ์เมื่อเดือนเมษายนก่อนทั้งคู่จะจูงมือเข้าวิวาห์กันเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่มอนเตเนโกรสำหรับโจโควิชและลิสติกได้คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีนับตั้งแต่ปี2005มาร์คมาร์เกสแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2สมัยซ้อนของเรฟโซฮอนด้าตั้งเป้าหมายขอลบล้างความผิดหวังในการแข่งขันมาเลเซียกลางปีที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังมาร์เกสแข่งออสเตรเลียกลางปีเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่จบโดยพลาดท่าล้มในช่วง10รอบสุดท้ายจนต้องออกจากการแข่งขันทั้งนี้มาร์เกสชี้ว่าผลงานของเขาที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องน่าอับอายแต่โชคยังดีที่เขาคว้าแชมป์โลกมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราดูความเคลื่อนไหวล่าสุดครับก่อนการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่จะแข่งกันในช่วงเย็นนี้ครับวันที่22ตุลาคมปี1984เคนสแตปเลอร์ตำนานควอเตอร์แบ็กของ NFL ที่เคยเล่นให้กับ Oakland Raiders, Houston Oilers และ New Orleans Saints ประกาศอำลาวงการ